ไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวเบาๆกันหน่อยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ฮ่องกงที่นั่นมีการแข่งขันเครื่องบินทำมือค่ะกติกาก็คือใครบินได้ไกลที่สุดชนะนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วสำหรับปีนี้บรรยากาศยังคงคึกคักเหมือนทุกๆปีค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือบริเวณอ่าววิกตอเรียนะคะเป็นงานจัดขึ้นที่มีชื่อว่า Red Bull Flag Track ค่ะมีนักท่องเที่ยวหลายคนเข้ามาร่วมชมงานมากมายเลยค่ะซึ่งปีนี้ก็มีทีมต่างๆส่งเครื่องบินทำมือรูปแบบแตกต่างกันออกไปมีสีสันสดใสเข้าร่วมถึง41ลำด้วยกันนะคะแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะมีมากมายเลยนะคะมีเป็นเครื่องบินที่เป็นรูปการ์ตูนอาหารรวมไปถึงสัตว์ชนิดต่างๆด้วยผู้ชมที่มาเข้าชมก็หลายร้อยคนนะคะต่างก็ส่งเสียงเชียร์สนุกสนานไปกับการแข่งขันในครั้งนี้กติกาค่ะอย่างที่บอกไปนอกจากจะต้องออกแบบเครื่องบินทำมือแล้วผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมก็จะต้องพยายามทำให้เครื่องบินทำมือของตัวเองลอยออกไปให้ได้ไกลที่สุดนะคะซึ่งสำหรับปีนี้ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองค่ะก็คือทีม Blank Space ส่งเครื่องบินรูปร่างคล้ายๆกับยานอวกาศต่างดาวสีเขียวมาร่วมประกวดในครั้งนี้แล้วก็ชนะนะคะบินได้ไกลที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ไปฟังความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกันหน่อยคุณผู้ชมซีเวียตั้มค่ะเขาบอกว่าเครื่องบินทำมือที่ปีนี้ทีมของเธอทำมาร่วมการแข่งขันเป็นรูปการ์ตูนดังค่ะที่มีชื่อว่า Angry Birds น้องๆหนูๆหลายๆคนคงจะรู้จักกันนะคะเธอบอกว่าเลือก Angry Birds เพราะว่าต้องการให้คำว่า Angry เนี่ยแหละค่ะสะท้อนถึงความรู้สึกของชาวฮ่องกงที่มีต่อสถานการณ์การเมืองในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่ผู้เข้าชมการแข่งขันค่ะมีหลายต่อหลายคนมีคนนึงนะคะเขาก็บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่ช่วยให้ชาวฮ่องกงสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกอีกมุมนึงอย่างความรู้สึกบ้าคลั่งแล้วก็ก้าวออกมานอกกรอบของตัวเองได้ค่ะการแข่งขัน Red Bull Flag Track นี้ตั้งแต่ปี2535แล้วนะคะจัดขึ้นครั้งแรกที่ออสเตรียค่ะและการแข่งขันที่จัดขึ้นในฮ่องกงครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียด้วยนะคะ